อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับน้าผิงเกิดอะไรขึ้นก็เขาอย่างไรล่ะเราขอให้ขึ้นค่าแรงเขาก็ไม่ยอมขึ้นให้แล้วบอกว่าจะลาออกเขาก็มาให้ออกซึ่งมันทำร้ายเราอีกอ่ะมันจะเกินไปแล้วนะไม่ให้ออกแล้วจะทำร้ายอีกเหรอก็เพราะว่าแกเป็นคนจีนไอ้พวกต่ำต้อยจะต้องเจ็บตัวจะมากไปแล้วไอ้ร้อนดูเลยพวกชาติชั่วจะไล่ออกให้หมดไม่ต้องไล่หรอกเราออกเองใช่ลิงเสียมีอะไรจะถามหน่อยคุณชีเฉียวมีอะไรว่ามาเลยที่นี่มันมีใครอยู่เรียกฉันชีเฉียวสิเท่านี้ก็พอแล้วไม่ค่อยดีแล้วเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแน่นอนใช่ในเมื่อเป็นเพื่อนกันฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมล่ะทำอะไรกันน่ะหีนายใหญ่ผมจะฆ่าคนสารเลวให้หมดนายใหญ่ถ้าจะฆ่าผมเถอะอย่าทำอะไรคุณฉีเฉียวล่ะเล็กเสียอย่างนี้แกก็ทำได้กันเหรอนายใหญ่ไม่เกี่ยวกับเขานะจะฆ่าฉันเถอะหีคุณฉีเฉียวคุณฉีเฉียวเล็กเสียไปบอกฉันมาสิแกชอบเธอใช่ไหมคิดให้ดีก่อนตอบนะหลับมาบอกสิแกยินดีตายเพื่อเธองั้นThank you.
ไปซะหรือยายฉันเห็นหน้าแกอีกนายใหญ่ไปไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจใส่หัวไปขอบคุณนายใหญ่รักษาตัวด้วยฉันทำอะไรให้ไม่พอใจเธอไม่ยอมย้ายไปอยู่กับฉันฉันก็ให้เธออยู่ที่นี่เธอต้องการอะไรฉันก็พยายามหาให้ทุกอย่างมีอะไรที่เธอไม่พอใจอีกสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เธอต้องการอิสระไงล่ะฉันก็ให้โอกาสเธอแล้วเนี่ยแต่เธอไม่ยอมไปเองนายาฉันรู้จะติดหนี้คุณเหลือล้นแต่ฉันไม่อาจจะดำเนินชีวิตอย่างนี้ได้หรอกนะฉันทนไม่ได้ในใจเธอยังคิดถึงเฉินเจินถึงไม่มีเฉินเจินฉันก็ไม่อาจใช้ชีวิตอย่างนี้ได้หรอกเธอจะฉันทำยังไงเธอต้องการอะไรต้องการยังไงเธอบอกสิบอกฉันสิฉันไม่นึกเลยว่าจะทำเพื่อเธอมากมายแต่เธอไม่เคยรู้สึกอะไรเลยหลายปีที่เธออยู่กับฉันอยู่เพื่อตอบแทนคุณเท่านั้นคิดซะว่ากระสุนนัดนั้นเธอได้ตอบแทนฉันหมดแล้วเธอไปซะต่อไปฉันจะไม่ขัดขวางเธอเธอไปซะหลินเสียลีแกถูกนายใหญ่ไล่ออกจากแก๊งเกิดอะไรขึ้นเหรอไอ้แล้วอย่าเพิ่งดื่มสิเกิดอะไรขึ้นเหรออย่าสนใจฉันได้มั้ยดื่มแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้นะก่อนที่แกไม่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเรื่องนายใหญ่รู้เรื่องแกกับฉีเฉียวใช่แล้วนับจากฉันพบเธอครั้งแรกฉันก็ชอบเธอครับแต่ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอแล้วฉันก็รู้ว่าในใจเธอชอบใครอยู่ดังนั้นฉันจึงไม่ได้แสดงออกเพียงแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอตอนนี้ฉันก็พอใจแล้วนายแกพูดสิฉันผิดหรือเปล่าฉันจะแกเคยรักใครมั้ยเรื่องความรักมันพูดยากนะรักใครสักคนฉันจะอยู่ด้วยกัน
แกถูกไล่ออกมาก็มาอยู่สำนักจิงอู่ซิไม่ได้ทำไมไม่ได้เราก็เพื่อนกันนี่นะจะบอกอาจารย์สบายมากนะฉันอยู่ในสภาพนี้อาจทำให้แกเดือดร้อนได้นะน้ำใจแกเนี่ยฉันซาบซึ้งเกินคุณชีเฉียวหญิงเสียฉันขอโทษนะไม่จะเป็นต้องขอโทษผมฉันทำให้เธอเดือดร้อนผมไม่โกรธคุณหรอกเห็นได้ช่วยคุณได้ไม่ว่าจะให้ทำอะไรผมก็เต็มใจทำหญิงเสียคือฉันคุณชีเฉียวผมเข้าใจความรู้สึกคุณผมรู้ในใจคุณมีใครอยู่แต่ก็มีหลายอย่างนะครับที่เราจะฝืนใจกันไม่ได้หวังว่าคุณจะเข้าใจต่อไปคุณจะรู้สึกดีขึ้นเองนะครับฉันขอโทษนะคุณไม่ต้องพูดหรอกหวังว่าต่อไปคุณจะไม่ลืมผมและยังคิดว่าผมเป็นเพื่อนคุณเท่านี้ผมก็ดีใจแล้วต่อไปผมไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณหวังว่าจะรักษาตัวให้ดีนะLock on.ซาลาเปาขนมจีนเอ้ยเลยซาลาเปาแข็งด้วยน่าขัดอะไรมันร้อนเลยฮะซาลาเปาขนมจีนอาจารย์ฮู้สวัสดีครับสวัสดีอ้าวเท่าแก่หลงก็มาด้วยลบอะไรพัดมาถึงนี่ครับเนี่ยคืองี้อาเฉียนผมว่าคุณฮู้ตั้งใจจะมาหาคุณนะฉันจะพาหลานกลับก่อนนะคะเออผมกลับเถอะไม่เอาผมจะอยู่กับคุณปู่อ่ะเอออย่าดื้อนะลูกปู่มีธุระเดี๋ยวปู่จะซื้อนกไปฝาก3ตัวเลยดีมั้ยฮะดีครับเออกลับก่อนเถอะจ้ะมาสิอยากได้อะไรก็ซื้อให้เขาล่ะนะเออระวังนะเดี๋ยวดีๆระวังหกล้มล่ะเดี๋ยวดีๆจ้ะคุณหลงท่านแก่หัวเชิญตามสบาย
ผมมากลับทำตอนนี้นายใหญ่ก็เพราะอาเฉียนอะบอกพวกคนงานทำในโรงงานคนจีนเจ็บใจจริงๆพ่อๆนะพี่ใหญ่นี่เราควรทำยังไงดีขอบคุณเท่าแกใช่เชิญนั่งเชิญนั่งขอบคุณขอบคุณอาเฉียนคุณก็รู้ผมไม่ชอบพูดอะไรอ้อมค้อมนะเกี่ยวกับพวกคนงานที่มีความคิดว่าจะเปลี่ยนงานนั้นนะผมหวังว่าคุณจะไม่อยู่ความจริงมีหลายโรงงานตกลงจะขายให้กับเราเพราะคุณเข้ามาก้าวก่ายก็เลยทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจไปหมดผมไม่ชอบคนที่ไม่มีสัจจะนะเท่าแกใช่ความจริงเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องทำอย่างนี้จริงๆถ้าเขาเป็นจริงอย่างที่เท่าแกหลงพูดแล้วก็ผมจะรับผิดชอบไม่ได้ทำไมเราไม่หาเงินให้น้อยหน่อยและซื้อความสบายใจนี่เป็นเรื่องของการค้านะคุณจะเป็นชาวยุทธทำไมต้องเอาตัวเองมาผัวพันด้วยแล้วเท่าแกใช่คุณเข้าใจผิดแล้วนะเราต่างก็เป็นชาวจีนมีเป้าหมายเดียวกันคือฟื้นฟูเมืองจีนทำให้เมืองจีนรุ่งเรืองทำไมต้องมาแบ่งเขาแบ่งเราด้วยนะอาเฉียนไม่จะพูดเลวไหลไม่ไว้หน้าแก๊งชิงเลยนะหลานชายพอกันทีตอนนั้นเรื่องของสมาคมมวยฉันก็อดทนกับเธอมามากถ้าคืนเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็ฉันไม่เกรงใจจะเอายังไงเฮ้ยอาฟูเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยคิดว่าพร้อมเท่าแกใช่คิดว่าเงินจะซื้อผมได้งั้นคุณคิดผิดแล้วผมไม่เหมือนกับคุณเพื่อเงินแล้วขายได้ทุกอย่างคุณอย่าลืมนะตอนนี้ต่างชาติเข้ามาอยู่ในดินแดนของคนจีนจ้องหุบแผ่นดินของเราแม้แต่เขตเช่าที่คุณยืนอยู่นี่ก็เป็นของชาวจีนทำไมต่างชาติจึงทำตัวเป็นเจ้าของแผ่นดินของเราล่ะฮะเพราะอะไรก็เพราะว่ามีชาวจีนอย่างคุณทำให้แผ่นดินเราจะถูกกลืนคุณไม่ช่วยชาวจีนก็ไม่เป็นไรคุณกลับร่วมมือกับเขาอีกออกหน้าแทนเขาทุกอย่างคุณเป็นคนจีนไหมเนี่ยควรจะเป็นไหมไรอย่างอาจจริงๆเหมือนคนขายชาติเฮ้ยมีมารยาทถอยไปมากเกินไปละใช้เงินฟาดหัวฉันเขาคิดว่าเป็นคนแก๊งชิงแล้วฉันจะกลัวเขาอย่างนั้นเหรอเจ็บใจจริงๆเขามีแก๊งชิงฉันมีสมาคมมวยตอนนี้ฉันคิดจะปรับปรุงสมาคมมวยขับไล่พวกแก๊งชิงออกไปจากสมาคมให้ได้ต่อไปจะไม่ทำลายชื่อเสียงของสมาคมมวยได้อาจารย์หัวเห็นด้วยกันที่ฉันจะทำไหมเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่ทำแบบนี้นะเพราะอะไรถ้าตอนนี้อาขับไล่คนแก๊งชิงออกจากสมาคมแล้วงั้นแก๊งชิงกับสมาคมจะต้องปะทะกันแน่สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือชาวญี่ปุ่นตอนนี้ที่สำคัญคือทำให้ชาวจีนน่ะมีความสามัคคีกันเอาไว้บอกอะไรฮะบอกอะไรวะไอ้เจ็บอ่ะบอกให้หยุดไปไหนหยุดเนี่ยไอ้หยุดสิบอกให้หยุดได้หยุดหยุดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเชียนมีอะไรเชียนคุณไม่เกี่ยวนี่เป็นเรื่องของแก๊งเราอย่าคิดว่าแก๊งชิงจะยิ่งใหญ่นะฮะฉันอาเฉียนไม่กลัวหรอกจัดการมันหยุดนะคิดว่าเจ้าแก่ใช่และอาเฉียนคงจะเข้าใจผิดกันแน่ความจริงเรื่องที่เราน้ำชาวันนั้นผมควรจะต้องขอโทษอาจารย์ผู้ว่าและอาเฉียนด้วยนะครับเอาไว้ผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เองก็แล้วกันความจริงเท่าแก่ใช่ก็อย่าหมางใจอาเฉียนเพราะเรื่องเล็กน้อยนี่เลยยังไงคุณสองคนก็เป็นคนมีหน้ามีตาในเซี่ยงไฮ้แต่คุณบาดหมางใจกันขึ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้คงจะวุ่นวายกันแน่ตอนนั้นต่างชาติจะฉวยโอกาสแทรกแซงทันที พวกคุณคิดว่าผมสมคบกับต่างชาติเพื่อทำลายชาติบ้านเมืองตัวเองอย่างนั้นเหรอเท่าแก่ใช่
ความจริงเราจะคิดยังไงไม่สำคัญที่สำคัญก็คือว่าคุณเป็นหรือไม่เท่านั้นไม่ทราบเท่าแก่ชายเคยคิดไหมไม่รวมมือกับชายญี่ปุ่นอีกเอาภายที่ผมก้าวกายตอนนี้ทุกแห่งในเมืองจีนถูกต่างชาติรุกรานถ้าเท่าแก่ชายรวมมือกับชาวญี่ปุ่นต่อไปงั้นถึงไม่คิดจะขายชาติจริงแต่ผมกลัวว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้คุณกลัวผมถูกเขาหลอกใช่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนขอบคุณที่อาจารย์พูดหวังดีกับผมแต่พูดก็พูดผมใช่หรือจริงหากินอยู่ในเสี่ยงไฮ้มาตั้งหลายปีแล้วคนประเภทไหนที่ผมควรป้องกันผมย่อมรู้ดีไม่ใช่หลอกใช้ผมง่ายๆหรอกเจ้าก็ใช่เอาละอยู่ที่นี่ผมนับว่าพอมีหน้ามีตาอยู่และผมเองก็เป็นคนที่มีสัจจะพอผมรับรองได้ผมใช่หรือจริงจะไม่ทำอะไรที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเด็ดขาดดีคิดว่าใช่หรือจริงคงไม่ดำเนินการบีบให้หลงจิ้งซุนขายโรงงานนะครับไม่นึกเลยนะการนายกสมาคมมวยจะทำให้ใช่หรือจริงเนี่ยถึงกำลังเลใจได้นะคิดว่าสมาคมมวยมีอิทธิพลไม่น้อยทีเดียวเพราะต้องอาศัยกำลังแก๊งชิงข้อขัดขวางซะแล้วแบบเนี้ยแต่ใช่หรือจริงจะช่วยเราเล่นงานสมาคมมวยเหรอครับคุณโอตะช่วยนัดโยชิมาพบหน่อยสิคุณโอตะคุณคิดจะเล่นงานใช่ที่ฉันจะฆ่าไม่ใช่คนแท้ใช่ตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าใช่หรือจริงไปกินเส้นกับอาเฉียนเพียงแต่อาเฉียนตายพวกเขาจะคิดว่าเป็นฝีมือแก๊งชิงงั้นสมาคมมวยกับแก๊งชิงก็จะ ไม่เพียงทำให้คนงานไม่ลาออกแม้อิทธิพลของแก๊งชิงก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะรู้ไหมคนลากรถมันจะไปไหนครับผมเลิกงานแล้วนะฮะจะไปถนนหูเยี่ยนทางเดียวกันไหมเนี่ยก็ได้ครับจะรับอาเป็นคนสุดท้ายขอบใจขอบใจความรู้เข้ากระเป๋าเดิมคนจะดื่มไม่ฮะหาอีกเชิญเชิญระวังนะไม่มาดีนะ
ฉียนอาเฉียนเฉียนใครฆ่าอาเฉียนมันคือศัตรูของสมาคมอยู่ในเสกไห้มีใครไม่ให้เกียรติอาเฉียนใครกันที่อยากจะฆ่าเขาฉันจนบอกว่าคนร้ายอำพรางหน้าตาอำพรางหน้าแสดงว่ามันกลัวคนจะจำได้สิแล้วจะเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งไหมเดี๋ยวอาจารย์จิงคุณหมอคนอย่างนี้แสดงว่าสงสัยผมไม่แน่หรอกอาจจะมีคนอยากได้ตำแหน่งนายกสมาคมมวยก็เป็นได้ขอทีนะผมไปรองนายกสมาคมมวยคุณพูดอย่างนี้ก็หาผมทำนะสิคุณอย่าลืมนะตอนนั้นลูกศิษย์คุณทำร้ายลูกศิษย์ผมก็ยังไม่เอาเรื่องเลยแต่ผมให้เกียรติอาเฉียนผมไม่ปล่อยคุณแน่คุณฉวยโอกาสนี้ใส่ร้ายป้ายสีผมอย่างนี้แล้วผมว่าเป็นคุณจังนะแล้วทำไมไม่มองผมด้วยไม่ยอมรับฉันไม่รับเฮ้ยจะยังไงแล้วเอาไงเรื่องยังไม่สืบดูให้ดีทำไมต้องมากัดกันเองแล้วเนี่ยค่อยพูดค่อยจากันนะนั่งนั่งฉันเจนบอกว่าฆาตกรใช้ฝีมือของชาวญี่ปุ่นดังนั้นผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นด้วยแต่ผมคิดว่าในจำนวนพวกเรามีคนน่าสงสัยอยู่คนหนึ่งที่สุดใครกันล่ะชาวญี่ปุ่นเป็นเพียงฉากบังหน้าก่อนหน้าอาเฉียนจะตายชายเหลียวจริงเขาไปหาเขาบอกเขาว่าอย่าก้าวก่ายเรื่องของโรงงานหรือว่าเฮ้ยเจ้าเหมาเทียนงั้นแสดงเป็นเราซะฮะนี่อาจารย์ชายอยู่ในเสี่ยงไฮแกงชิงไม่กล้าทำอะไรบ้างใช่แล้วอาเฉียนตายไปแล้วไม่มีคนขัดขวางพวกคุณกว้านซื้อโรงงานส่วนพวกคุณก็อาศัยกำลังแก๊งชิงเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมเฮ้ยอย่าใส่หน้าป้ายสีกันนะแก๊งชิงสู้กันเลยชัวร์มาไอ้นี่คนละคนเลยอาจารย์ทั้งหลายใจเย็นๆก่อนเชิญนั่งลงนั่งลงก่อนนี่อาจารย์ทั้งหลายใครคือฆาตกรที่ฆ่าอาเฉียนตอนนี้เรายังไม่รู้แน่นอนก่อนที่จะหาหลักฐานได้หวังว่าทุกคนน่ะอย่าได้สันนิษฐานอักขาน้ำใจกันเลยถ้าผมรู้ใครคือฆาตกรผมไม่ปล่อยมันแน่ใช่แล้วผมก็ไม่ปล่อยมันพวกคุณจำเอาไว้นะบอกให้นะวันนี้ผู้ใดต้องรับผิดชอบด้วยจำไว้เสียงดังอีกแล้วอาจารย์ผมไม่เอาไหนคุ้มครองอาเฉียนไม่ได้แกอย่าตำหนิตัวเองเลยนะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับแกเลยความจริงการตายของอาเฉียนฉันควรรับผิดชอบเพราะตอนแรกฉันพาจิ้งซุนไปขอความช่วยเหลือจากอาเฉียนให้แก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อไม่ให้ผิดต่ออาเฉียนฉันต้องหาคนร้ายให้ได้เจิดไปบอกกับพวกพี่น้องนะในช่วงระยะเวลานี้อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวทำอะไรต้องอดทนเห็นกระส่วนรวมเอาไว้อาจารย์หรือจะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดไหนบอกสิว่าผู้คนเห็นว่าเราฆ่าอาเฉียนน่ะในเมื่อยังที่ทำไมต้องไปไหว้หน้ามันด้วยแล้วพี่ใหญ่ครั้งนี้ยังไงพี่ต้องช่วยฉันนะถ้าพี่ยอมออกหน้าออกตาตำแหน่งนายกสมาคมมวยฉันได้แน่นอนตอนนั้นดูที่ผมมันจะกล้าเหลวไหลไหมพ่ออารองพูดถูกต้องแล้วหากอารองได้เป็นนายกตอนนั้นเราต้องการคนงานมีใครกล้าขัดขวางอีกอย่างนึงเราจะกว่าซื้อโรงงานจะง่ายเป็นปอกกล้วยเลยพวกแกพูดพอหรือยังเนี่ยทำไมพวกแกไม่ยอมใช้สมองกันบ้างเลยเอาแต่เสียงดังฉันเพิ่งเจรจากาเฉียนมาหยกๆนะพอไม่นานเขาก็ถูกฆ่าตายพวกแกไม่คิดบ้างหรือว่ามันมีปัญหาก็เราไม่ได้ฆ่าจะไปกลัวอะไรหรอเพ่ใครบอกว่ากลัวมันหรอแต่ฉันไม่อยากไปติดกับของใครนะจริงจังกันเราด้วยพ่อหมายความว่ามีคนปรับปรำข้อนั่นแหละแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้พี่ต้องช่วยฉันให้มากๆนะให้ฉันได้เป็นนายกฉันจะให้ใช้อำนาจนายกบีบคั้นพวกมัน
ตัวนี้จะกล้าสงสัยเราอีกไหมทำไมแกคิดว่าแกจะคุมสมาคมมวยได้ทั้งหมดอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกให้นะในเวลานี้อย่าให้มากเรื่องนะถ้าหากว่าแก๊งชิงปะทะกับสมาคมมวยเมื่อไรแล้วก็เสี่ยงให้ต้องวุ่นวายนะพวกแกเอาไปก่อนเลยป่ะจับตาดูความเคลื่อนไหวของโอตะเอาไว้ฉันรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดามีข่าวอะไรรายงานฉันด่วนครับนายใหญ่โยโก้แม่คะเหงามากเลยลูกเคนจิไปปักกิ่งจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะเขาเพิ่งจะไปเมื่อวานอย่างน้อยอีก2วันถึงจะกลับค่ะคุณนายคะคุณทารุมาแล้วค่ะโยโกะจะไม่รบกวนนะคะไหนบอกไปปักกิ่งไงคะเจ้าชู้ไปสักหน่อยเขาผิดต่อลูกก่อนแต่ผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่เจ้าชู้ก็ลูกดูเขาสิก็รู้ว่าลูกดีกับเฉินเจินเขายังไม่โกรธเลยซ้ำยังดีต่อลูกอีกหาได้ยากนะแม่ไม่ได้บังคับลูกนะแต่แม่อยากให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขน่ะความจริงจะหาสามีไม่ใช่ว่าจะเลือกคนที่เรารักได้นะที่สำคัญหาคนที่เขาดีต่อเราก็พอโยกผมไม่นึกเลยคุณจะมารับผมนั่นเลยค่ะเรื่องไปปักกิ่งเป็นยังไงมั่งเดือนหน้าก็ต้องไปอีกคงไม่ได้พบคุณอีกเอ้ยโยกดูคุณซึมไปนะพรุ่งนี้เราไปเที่ยวเทียนจุนกันไหมคุณเพิ่งจะกลับมาแล้วไม่เหนื่อยเลยคะไม่เหนื่อยหรอกเพียงแต่คุณมีความสุขผมยังไงก็ได้เซ็นครับขอบคุณนะครับ
ที่4ทำไมนวดให้แต่พี่3ล่ะนวดให้น้องเฉินถอยไปนะอย่าพูดมากนะไม่เห็นแล้วยังไงอย่าพี่3ช้ำไปทั้งตัวโอ้ยเชื่อเลยเซลชิงมองๆหน่อยสิรู้ๆแล้วมารยาอยู่ได้ดีนะปะโถเฮ้ยมาเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ยยายพูดเลยเฉินเฉินตอนนี้นะถูกพักทุกสำนักเพราะตำแหน่งอาเฉียนเห็นใครเขาก็ตีรันฟันแทงเข้าไกลเกลี่ยโดนเขาอย่างจังใช่แล้วพี่ฮะพี่สามเบาจะนั่นใครทำร้ายพวกพี่ฉันจะไปหาบ้างดิเอ้ยช่างมันเถอะเป็นใครก็ตามนั้นหรอกพี่ฮะอาจารย์สั่งเราแล้วปล่อยเขาทำไปอย่าตอบโต้ใช่พวกแกไม่ตอบโต้เอาฉันจะตอบโต้